เรื่องนี้หลายคนรู้ครับแต่ว่าชาวคอมเมนต์บางคนไม่รู้ท่านผู้ชมครับสำนักข่าวต่างประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาได้ทำการรายงานเกี่ยวข้องกับไอรูปปั้นม้าน้ำที่ไปปรากฏที่เมืองกัมปอดประเทศกัมพูชานะครับซึ่งเขาได้พาดหัวเอาไว้ว่าม้าน้ำกัมพูชามีหน้าตาคล้ายกับเมอร์ไรออนประเทศสิงคโปร์ฮะอย่างที่รู้กันนะครับว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาได้มีการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เกิดขึ้นแล้วมันก็กลายไปที่ฮือฮาในหมู่ชาวสิงคโปร์ฮะเนื่องจากว่าคนที่เขาได้มีโอกาสไปที่เมืองกัมปงหรือกัมปอดเนี่ยนะครับแล้วไปพบเจ้าม้าน้ำที่เขาเพิ่งสร้างและเพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานเนี่ยทุกคนกลับมาและพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่ามันเป็นอะไรที่แดดจัดมากแล้วมันก็มีความคล้ายคลึงหรือเหมือนมากกับเจ้าเมอร์ไรออนที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์แล้วเขาก็มีการนำรูปนะครับระหว่างเจ้าม้าน้ำที่พ่นน้ำได้กับเจ้าเมอร์ไรออนเนี่ยมาเปรียบเทียบกันแบบนี้เลยทีนี้นะครับเขายังพูดต่อนะครับว่าไอรูปปั้นม้าน้ำในจังหวัดกัมปอดนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่10 เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และคล้ายคลึงกับเจ้าเมอร์ไรออนของประเทศสิงคโปร์เป็นอย่างมากไอ้ความคล้ายเนี่ยนะครับทางสื่อเขารายงานเอาไว้ว่าทั้งม้าน้ำและเจ้าเมอร์ไรออนเนี่ยมีความสูงเกือบเท่ากันคือ8 เมตรแล้วยังมีคุณสมบัติการปั้นที่เป็นเอกลักษณ์นั่นคือมีการพ่นน้ำเหมือนกันเองเช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวหลายคนที่ชอบมาเที่ยวที่เมอร์ไรออนแล้วก็ทำท่าบางอย่างที่คล้ายคลึงกันก็คือการอ้าปากรับน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ฮะแต่เนี่ยแค่เปลี่ยนจากเจ้าสิงโตและกลายเป็นม้าน้ำทำนองนี้นอกจากนี้สื่อสิงคโปร์นะครับยังพูดต่อนะฮะว่าอย่างที่คุณเนี่ยเดาได้ว่ารูปปั้นม้าน้ำต่างๆเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวในท้องถิ่นแล้วก็มีสื่อท้องถิ่นรายงานเอาไว้ว่าเจ้าม้าน้ำเนี่ยเป็นตัวเลือกให้เป็นตัวแทนของความมั่งคั่งและความหลากหลายทางชีวภาพในน่านน้ำกำปอดม้าน้ำเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนและความสุขให้กับชาวบ้านนักท่องเที่ยวเพลิดเพลินไปกับสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบตามเวลาของกัมพูชากัมปอดอยู่ห่างไปประมาณ3 ชั่วโมง 40 นาทีโดยนั่งรถไฟจากเมืองหลวงของกัมพูชาหรือว่าเมืองพนมเปญสื่อสิงคโปร์นะครับยังรายงานต่อไปอีกนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าเมอร์ไรออนเนี่ยมันมีอยู่มากในท้องทะเลโดยเฉพาะรูปปั้นต่างๆที่มีตั้งอยู่ทั้งหลายภูมิภาคด้วยกันอย่างเช่นประเทศจีนก็มีฮะหรือจะเป็นที่ประเทศอินโดนีเซียก็จะมีเหมือนกันคืออยู่ที่เมืองเมดานนะแล้วก็อีกที่นึงนะครับก็จะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเมืองนั้นมีชื่อว่าฮอกไกโดฮะทีนี้ครับจากการอ่านข้อความหรือว่าการข่าวที่มาจากประเทศสิงคโปร์นะครับก็จะเห็นว่ามันไม่มีข้อความตรงไหนนะครับหรือบทความใดๆที่เป็นการไปชื่นชมประเทศกัมพูชาแต่อย่างใดฮะและถ้าหลายคนอ่านดีๆเนี่ยหลายคนจะเข้าใจได้ว่าเอ๊ะมันเป็นการพาดหัวข่าวและเป็นการนำเสนอข่าวที่มีนัยยะอะไรบางอย่างแฝงมาหรือเปล่าซึ่งหลายคนก็เข้าใจว่ามันอาจจะเป็นการนำเสนอสิ่งก่อสร้างของกัมพูชาที่มันอาจจะมีความคล้ายคลึงกับเจ้าเมอร์ไลออนซึ่งจากข้อความของสื่อดังกล่าวนะครับก็ทำให้เราเห็นว่าเขาก็พยายามนำเสนอนะครับว่าจริงๆแล้วเมอร์ไลออนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สิงคโปร์นะมันยังมีที่ประเทศอื่นๆใกล้เคียงอีกรวมไปถึงเขายังนำเสนอข้อมูลของเจ้าม้าน้ำและเจ้าสิงโตว่ามันมีขนาดและความสูงเท่ากันคือ8 เมตรและเขาย้ำนะครับว่านอกจากความสูงมันจะเท่ากันแล้วเนี่ยไอ้รูปปั้นม้าน้ำของกัมพูชาเนี่ยมันยังพ่นน้ำได้เหมือนกับประเทศสิงคโปร์อีกซึ่งหลายๆคนอ่านแล้วก็รู้สึกได้ว่าเอ๊ะมันน่าจะไม่ใช่ข่าวธรรมดาแล้วล่ะมันน่าจะเป็นข่าวที่ออกแนวแซะหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามเอาไว้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับเชื่อไหมว่ามันก็มีชาวเขมรหลายคนครับเข้าไปแสดงความคิดความเห็นและก็ไม่ได้คิดแบบที่เราคิดกันเลยซึ่งเมื่อเรานะครับไปดูตามเพจต่างๆของสิงคโปร์ก็จะพบว่ามีชาวเขมรหลายคนนะครับเข้าไปคอมเมนต์ทำนองดีใจแล้วก็ขอบคุณนะครับที่สิงคโปร์เนี่ยได้ทำการช่วยกันโปรโมทกัมพูชาแล้วก็ขอบคุณกันใหญ่นะครับที่สิงคโปร์นั้นได้ช่วยกันมาโปรโมทรูปปั้นต่างๆโดยเฉพาะรูปปั้นม้าน้ำหรือบางคนก็ไปคอมเมนต์ประมาณว่าขอบคุณนะสิงคโปร์ที่ทำให้ชาวโลกรับรู้ได้ว่าม้าน้ำของพวกเราก็สามารถพ่นน้ำได้ชาวเขมรบางคนก็ไปคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่านอกจากม้าน้ำของพวกเราจะสวยสง่าแล้วรูปปั้นสิงโตของคุณก็ดูดีเช่นเดียวกันคือต้องบอกนะครับว่าพอเราอ่านข่าวเสร็จปุ๊บไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยแล้วมันเป็นคนละทิศคนละทางกันแบบนี้นะครับมันก็ทำให้หลายคนเนี่ยมองได้นะครับว่าเอ๊ะไม่รู้จริงๆหรอว่ามันเป็นข้อความเหมือนแนวเปรียบเทียบแล้วก็มีนัยยะอะไรบางอย่างแฝงกันอยู่คือถ้าเป็นคนไทยอย่างเราอ่ะเราคงไม่ค่อยดีใจอะไรมากหรอกครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการโปรโมท
รือว่าชื่นชมอะไรอย่างเต็มปากเต็มคำเนาะแต่ว่าเนี่ยมันเป็นข้อความเชิงชี้ให้เห็นแล้วก็เป็นการเปรียบเทียบมาด้วยดังนั้นเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าเท่าที่อ่านแล้วมันไม่ค่อยน่าแบบดีใจสักเท่าไหร่แต่คนคอมเมนต์เขาภูมิใจของเขามากเลยนะครับแล้วก็ไปคอมเมนต์ดีอกดีใจกันใหญ่เลยก็ต้องบอกนะครับว่ามันอีหยังวะมากๆเลยฮะท่านผู้ชมนะครับดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเอาเป็นว่าหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากๆฝากกด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพีเจหมอ Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ